เอาเปิดรับสมัครกันอยู่ฝังทางนี้คุณฟังผู้ชมนะครับนะเบอร์ผมนําเรียนคุณฟังกันนะในส่วนของการรับสมัครนะรับสมัครนักศึกษาใหม่นะประจําปีการศึกษา2565ตรงนี้แหละนะคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับน้องๆคุณฟังท่านใดที่สนใจนะครับนะตอนนี้นะฝากคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะประจําปีการศึกษา2565นะครับน้องๆที่สมั็จการศึกษาระดับปวชปวส หนาหม .6 หนะอยากที่อยากศึกษาต่อในส่วนของระดับปศร,ร,รวมไปถึงปริญญาตรีที่อยากจะศึกษาต่อในส่วนของระดับปริญญาโทนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเปิดรับรอบ walk in รอบ3.3ฟังให้ดีรอบ walk in รอบ3.3หรือร,อรอบรอบรับ,บตรงอิสระเนี่ยนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20เมษายนนี้นี่วันนี้วันที่11และคุณฟัง12แหละคุณฟังนะครับหนาเไวือใไม่กี่วันแล้วนะครับน้องๆท่านใด ยาวรอช้านะครับที่กําลังศึกษากําลังจะหาที่ศึกษา,รราเรียนอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากประชาพันธ์กันด้วยจบปวชปวสนะม .6 มนะ .6 ทั้งเขาเรียกว่าสายสามัญเนี่ยอยากจะศึกษาต่อนในส่วนของระดับปวสเราก็เปิดรับกันอยู่ตอนนี้คุณฟังนะครับฝากคุณฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆน้องๆในส่วนของระดับปริญญาตรีที่อยากจะศึกษาต่อนในส่วนของระดับปริญญาโทนะครับตอนนี้เราเปิดรับกันอยู่ รอบ3.3แบบรับตรงอิสระหรือรอบ w a l k i นนี่แหละคุณผังสมัครง่ายๆนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ admission rmutsv ac th นะครับฟังให้ดี admission rmutsv ac th นะครับเข้ามาหน้าเว็บไซต์ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้ผมก็เปิดหน้าเว็บไซต์ admission rmutsv ac th ให้คุณผังให้คุณผู้ชมได,ได้เห็นกันอยู่นะครับถ้าคุณผังพิมพ์ A D M I S S I O N นะดอทก็คือจุดนะครับ R M U T S V A C T e H นี่เข้ามาหน้าเว็บไซต์ a d m i s s i o n i m u t s v a c t e h นั่แหละนะก็มาดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับนะตอนนี้ที่ผมบอกไปว่าในส่วนของน้องๆม .6 ที่อยากจะศึกษาต่อนในส่วนของปวสเราก็เปิดรับนะตอนนี้นะครับ สำหรับน้องๆที่จบมัธยมศึกษาปีที่6นะที่อยากจะศึกษาต่อในส่วนของระดับปริญญาตรีนะเขาเรียกว่าในระบบ TCAS นะหรือว่า Thai University Central Admission System นั่นแหละระบบ TCAS นะครับรอหน่อยรอหน่อยระบบยังไม่ได้เปิดรับตอนนี้นะครับจะเปิดรับวันที่นะรอบที่3นะครับจะเปิดรับวันรอบที่3แบบ d m m s s s o o นะตั้งแต่วันที่2ถึง10พฤษภาคมนี้ นะครับเหลืออีกประมาณ20วันคุณฟังนะครับสงถึงสิ 10. พฤษภาคมนี้ฟังให้ดีนะครับม .6 ระบบ t c a s สนะครับฟังให้ดีแต่น้องๆน,นะครับอย่ารอจนถึงวันที่จะเปิดรับสมัครผมแนะนําในส่วนของเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้ว่ามีหลักสูตรใดบ้างสาขาใดบ้างที่เราชอบเราสนใจเราถนาัดเรารักเราอยากจะศึกษาต่อนะครับ เลือกที่รักที่ชอบที่ถนัดแล้วจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพนะผมแนะนําตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกเสียงทุกสายกันนะปวชปวสนะม6ที่อยากจะศึกษาต่อในส่วนของปวสโดยไปถึงปริญญาตรีนะครับตอนนี้เราเปิดแบบรับตรงอิสระรอบ3.3สมัครได้ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่20เมษายน2565นะครับสำหรับน้องๆมห ระบบ T-Cast นะครับนะรอบที่3แบบ Admission จะเปิดรับสมัครวันที่2ถึง10พฤษภาคมนะรอก่อนแต่เข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ Admission.imu.tsv.ac.th นั่นแหละที่ผมบอกว่ามาดูว่ามีหลักสูตรได้บ้างสาขาได้บ้างที่เราสนใจเราชอบเราถนัดนะครับนะเข้ามาหน้า